ไปซื้อพี่น้องกินกระดูกมันเนี่ยนี่ก็ซับพี่น้องซับต้มต้มให้น้ำซุปหั่นจังสิพี่น้องหั่นลาบด้วยไก่ผูใหญ่ท่านจะใส่ยังอยู่ต้มส้มหมักสังด้วยพี่น้องนี่นี่พี่น้องเคยเห็นบ่หมักสังนะเห็นบ่เคยเห็นหมักสังบ่ค่ะพี่น้องต้มไก่ใส่ส้มหมักสังนี่แซ่บกว่ามะขามพี่น้องยายบ่ได้มาต้มให้กินแท้เทื่อใส่แต่มะขามน้องสาวเพิ่นเอามาให้ตะหน้าผู้ว่าเพิ่นเอามาตะหน้าหน้าเพิ่นมีต้นหมักสังนี่พี่น้องมีหมักสังค่ะเป็นหน่วยแนวนี่เขาเอาไหนมันกินอันไหนใส่ต้มพี่น้องต้มส้มหมักสังเป็นน้ำซุปนี่เครื่องพี่น้องนี่เครื่องใส่ข้าพี่น้องใส่ข้าใส่ตะไคร้ก็คือเฮาต้มอันนี้ธรรมดาบัดเฮาก็น้ำซุปมันมาโซดอันนี้ต้นหอมไปใส่ทีหลังเนาะค่ะนี่พี่น้องก็น้ำซุปนี่ลวกลวกไก่เห็นบ่นั่นค่ะลวกไก่ที่เฮาสิลาดมันจังนัวเนี่ยก็เตะน้ำนัวมันลงหม้อมันก็ลวกไปเรื่อยๆจนมันสุกพี่น้องจนมันพอจนละคนเพิ่นก็ล้วนเอาเหลือเตะนะเหลือเตะไปสิล้วนไปสิลวกนี่ยายสูตรยายยายสิเอาน้ำต้มเดือดๆนี่น้ำต้มที่เฮาสิสดสิน้ำซุปนี่พี่น้องเฮาก็ลวกลวกแล้วก็เตะน้ำซุปนี่ลงหม้อมันเฮาสิต้มคือเก่าก็สินัวพี่น้องเพราะว่าเขาปรุงแล้วก็ล้วนอีกลวกไปเรื่อยๆจนมันอันนั้นพี่น้องด่วนลวกให้มันสุกไก่มันต้องสุกเนาะพี่น้องมันเป็นปลาเป็นอันนั้นถ้าปลาเนี่ยลวกอันหึงหลายมันก็สิเนื้อมันสิเปื่อยแต่เฮาซอยปลาอันนี้เฮาซอยไก่พี่น้องนิดหมอไว้ไม่เดือดอันนี้อันเท่ากับเป็นลาบพี่น้องมาลาบไก่น้ำยายใส่พริกพี่น้องพริกป่นแต่จะไปอยากใส่เผ็ดใส่บ่เผ็ดตามใจชอบเนาะค่ะพี่น้องมีข้าวคั่วพี่น้องใส่ข้าวคั่วลาบไก่แม่กำลังเฮ็ดคลิปน
ี่พี่น้องใส่สุโรดก็สามารถปรุงธรรมดาทั่วไปค่ะลาธรรมดาพี่น้องใส่ข้าวคั่วพริกป่นใส่สุโรดน้ำปลาว่าสามารถมักรสชาติได้เนาะใส่ต้นหอมพี่น้องต้นหอมผักชีต้นหอมบัวพี่น้องแม่หอมนี่สิลมพี่น้องใส่หมักหน้าพี่น้องใส่หมักหน้าให้มาต้มกับใส่แต่จะสอบแล้วไปหนองเนาะเพิ่มพริกแค่น้อยแต่สีสันพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องไปกินน้ำยายเด้อค่ะบัดนี้เด้อพี่น้องมากินก่อนน้ำยายเด้อค่ะลาบไก่บ้านพี่น้องหน้ามากซอยไก่บ้านมันเป็นลาบซอยอันนี้ต้มไก่อันนี้ผักพี่น้องผักปอดจานผักบ้านเฮาหน้ามากนี่เขาเขาไม้เขาขาวพี่น้องซอยไก่ซอยไก่ซอยไก่บ้านกินคนเดียวคือเก่าใหญ่ก็ได้มาเด้อมาเด้อมากินน้ำยายพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขุมFC ใหม่ FC เก่า FC สิเขามาใหม่นะพี่น้องเด้อมากินน้ำยายเด้อกินน้ำยายเล่เด้อ
คลิปแม่ยายขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเลี้ยผ้าเฮ็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ